นางสาวสิริพรน้ำเงินเกษตรกรตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกประสบปัญหาในการทำการเกษตรเพราะพื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นชุดดินรังสิตเป็นดินเหนียวเปรี้ยวจัดทำให้ไม่สามารถที่จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีได้จึงต้องให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกเข้ามาช่วยเหลือในการนำดินไปตรวจค่าวิเคราะห์ดินและมีการปรับปรุงบำรุงดินควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินคือในพื้นที่นี้จะเป็นปัญหาดินเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวก็คือเวลาเราอย่างเราหว่านข้าวไปเนี่ยพอเราสูบน้ำขึ้นข้าวมันก็จะลอยตายขึ้นมาเองแล้วเวลาเราซ่อมไปข้าวที่เราซ่อมมันก็ตายอีกเราก็พัฒนาที่ดินก็สนับสนุนปูนมารมาช่วยเพื่อปรับสภาพดินก็มีน้ำหมักมีปุ๋ยหมักมีพอดอสำหรับทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักแล้วก็สารไล่แมลงก็ถ้าน้ำหมักนี่ก็ใช้ทั้งข้าวกับทั้งพืชที่เราปลูกเลยก็คือผสมน้ำแล้วก็รากโคนต้นส่วนกับแปลงนาก็ใช้ผสมฉีดได้ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็สามารถเอาน้ำหมักเป็นกะลอนกะลอนนะคะไปปล่อยพร้อมกับตอนเราสูบน้ำเข้านาได้คือก็ประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีไปได้เยอะส่วนมากแปลงนี้จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยถ้าข้าวดูดีอยู่แล้วคือตั้งแต่เราปรับรูปแปลงนานะคะพัฒนาที่ดินมาปรับรูปแปลงนาให้เราก็ได้ผลผลิตตอนนี้ที่ได้รายวันก็คือมีเก็บดอกสนงขายแล้วก็มีนาข้าวราคาสนงก็คือส่งกิโลกรัมละ80บาทข้าวรอบที่แล้วขายไปตันละ 8,400เกษตรกรได้มีการปรับปรุงบำรุงดินและควบคุมระดับน้ำใต้ดินซึ่งเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ดินเรื่องดินเปรี้ยวสิ่งเหล่านี้จะทำให้สภาพดินดีขึ้นดินเปรี้ยวก็คือจะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตได้ไม่ดีนะคะแล้วก็การใช้น้ำของเกษตรกรก็จะเป็นปัญหาเนื่องจากเมื่อดินเปรี้ยวน้ำก็เปรี้ยวนะคะก็คือจะส่งผลให้การเกษตรของเกษตรกรเนี่ยทำให้ได้ผลผลิตยากนะคะดังนั้นก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่ค่ะพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำนาซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ทางเดียวนะคะก็คือการทำนาอย่างเดียวจึงทำให้รายได้เกษตรกรเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับราคาของข้าวนะคะดังนั้นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วก็การปรับรูปแปลงนาเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ใช้ศักยภาพพื้นที่เนี่ยได้เต็มมากยิ่งขึ้นเกษตรกรเนี่ยปัญหาหลักสำคัญก็คือจะขาดพื้นที่กักเก็บน้ำเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะคะจะมีฝนให้ใช้น้ำตลอดแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งอะค่ะตัวพื้นที่ของเกษตรกรเองค่ะจะไม่มีน้ำใช้สำหรับเพื่อทำการเกษตรนั่นคือส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยขาดรายได้ในระหว่างช่วงฤดูแล้งการที่เราขุดเข้ามาขุดสระน้ำให้เนี่ยทำให้เกษตรกรจะได้มีรายได้ตลอดทั้งปีอะค่ะตั้งแต่ปรับรูปแปลงนามาเป็นเกษตรผสมผสานนี้ก็มีรายได้เข้ามาประจำทุกวันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะก็สามารถที่จะแบ่งไปใช้จ่ายด้านอื่นได้สามารถชำระหนี้ได้สามารถมีเงินออมเล็กๆน้อยๆได้คือดีกว่าตอนที่ทำนาอย่างเดียวต้องขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายกนะคะก็คืออย่างที่ทราบกันในพื้นที่หมู่6ทองหลางเนี่ยเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวคือดินขาดสารอาหารเยอะแยะเลยค่ะก็คือพัฒนาที่ดินก็สอนตั้งแต่การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวสอนการบำรุงดินปรับโครงสร้างพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพขุดบ่อสร้างแหล่งน้ำให้แล้วก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยบำรุงดินนะคะต้องขอบคุณมากที่ทำให้เกษตรกรสามารถแบบว่าทำกิจกรรมในแปลงต่อเนื่องสำหรับเกษตรกรท่านใดที่ประสบปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวและอยากให้สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกเข้าไปช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก